Easy English. Lesson 23. Passive voice ง่ายกว่าที่คิดค่ะต่อกันเลยนะคะ Present perfect continuous tense ค่ะมาแบบ active ก่อนนะคะก็คือ subject บวก has หรือ have นะคะอยู่ที่ประธานบวก been บวก verb ing ค่ะตัวอย่างนะคะ Anne has been baking a cake. Anne has been baking a cake. ก็คือ Anne เนี่ยกำลังอบเค้กอยู่ค่ะมาทวนกันนิดนึงนะคะใน12 tense นะคะว่า present perfect continuous tense เนี่ยมันก็แปลว่ากำลังเหมือนกัน present continuous tense ก็แปลว่ากำลังเหมือนกันนะคะแต่ว่า present perfect continuous เนี่ยจะระบุชัดเจนกว่าว่าอบมานานแล้วคือบอกระยะเวลาว่าอบมาแล้วและปัจจุบันกำลังอบอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็น present continuous นะคะบอกแค่ว่ากำลังอบอยู่เฉยๆค่ะทำเป็นประโยคคำถามนะคะเอา has ไว้หน้า Anne เลยแล้วก็ h เปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นะคะ Anne เป็นชื่อนะคะ a ต้องตัวใหญ่เหมือนเดิมค่ะเป็น has Anne ที่เหลือลอกให้หมดค่ะแล้วก็ใส่ question mark นะคะถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็แค่ใส่ not หลัง has ค่ะต่อไปเป็น passive นะคะก็คือ subject บวก has หรือ have อยู่ที่ประธานเหมือนเดิมค่ะบวก been บวก being เนี่ยมาแทน verb ing นะคะพอหลัง being เนี่ยต้องบวก verb ทั้ง3ค่ะตัวอย่างนะคะ A cake has been being baked by Anne A cake has been being baked by Anne ก็คือเค้กเนี่ยกำลังถูกอบโดย Anne ค่ะทำเป็นประโยคคำถามนะคะเอา has ไว้หน้านะคะสลับไขว้กับ a cake แล้ว a เนี่ยเป็น a เล็กนะคะที่เหลือลอกให้หมดแล้วใส่ question mark ค่ะประโยคปฏิเสธนะคะก็เอา not ใส่หลัง has เข้าไปค่ะค่ะต่อไปเป็น past simple tense นะคะแบบ active นะคะก็คือ subject บวก verb ทั้ง2ค่ะตัวอย่างค่ะ John wrote that book last year John wrote that book last year John เนี่ยได้เขียนหนังสือเล่มนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วค่ะจำได้ใช่ไหมคะว่าใน12 tense มีแค่2 tense เท่านั้นที่ต้องเอา verb to do มาช่วยในการทำเป็นประโยคคำถามและปฏิเสธก็คือ present simple tense กับ past simple tense ค่ะอันนี้เราต้องใช้ did มาช่วยนะคะประโยคคำถามนะคะ Did John write that book last year แล้วก็ใส่ question mark ค่ะอย่าลืมนะคะต้องเปลี่ยน wrote เป็น write เพราะเราเอารูปของอดีตเนี่ยมาไว้ที่ did แล้วนะคะประโยคปฏิเสธนะคะ John did not write that book last yearJohn did not write that book last year. แบบ passive นะคะ subject บวก was หรือว่า were นะคะอยู่ที่ประธานบวก verb ทั้ง3ค่ะตัวอย่างประโยคนะคะ That book was written by John last year. That book was written by John last year. ก็คือหนังสือเล่มนั้นเนี่ยถูกเขียนโดยจอห์นเมื่อปีที่แล้วค่ะเป็นประโยคคำถามอันนี้ง่ายเลยค่ะเอา was มาไว้หน้า that book นะคะแล้วก็เป็น w ใหญ่นะคะเป็น was that book written by John last year was that book written by John last year แล้วก็ใส่ question mark ค่ะถ้าเป็นปฏิเสธใส่ not ไปหลัง was เท่านั้นค่ะค่ะ passive นะคะเป็นเรื่องที่คนไทยไม่คุ้นกันนะคะแต่ว่าถ้าลองใช้เนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดค่ะ practice and practice ฝึกฝนและฝึกฝนครูจะช่วยค่ะถ้าเกิดใครมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยถามเข้ามาได้นะคะ